ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าผมนายช็อตตี้บูโจวากับเกม Legend of Soulguard นะครับเกมนี้แนวพัซเซิลที่หนึ่งกราฟิกดูดีเลย2เลยก็คือมิติของการเล่นคือการทำพัซเซิลเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายและน่าสนใจประกอบกับการเอาระบบของ RPG มาใช้งานด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปลองดูเลยกันละกันนะครับผมเล่นมานานแล้วนะเนี่ยเพิ่งถึงด่าน20เองคือเกมนี้มัน1เลเวลก็ค่อนข้างช้าด้วยทำให้เราเล่นได้ไกลๆเล่นได้ยาวๆสำหรับคนที่ชอบแนวเนี่ยยาวแน่นอนเพราะว่ากว่าเลเวลจะนะถึงจนปลดล็อกระบบหมดเนี่ยมันสักพักเลยเหมือนกันนะฮะเกมเริ่มเล่นเลยนะครับผมก็มาถึงด่านที่20แล้วซึ่งทุกๆ5ด่านจะเป็นบอสนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าผมมีทหารอยู่4ตัวตามนี้นะครับคือทหารของเราจะส่งผลต่อพาโซด้วยนั่นเองนะครับไปเริ่มเลยครับผมโอเคครับผมเริ่มการต่อสู้ได้นะฮะท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วมันแนวพัซเซิลนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเล่นแบบอธิบายไปกันละกันนะครับพอดีด่านนี้ผมเจอบอสนะครับผมจะต้องเรียงพัซเซิลเนี่ยบริเวณที่บอสมันยืนอยู่คือ2เลนนี้นะครับวิธีการที่จะทำให้ตัวเราเอาไปโจมตีก็ต้องเรียงพัซเซิลให้มันเป็น3อันขึ้นไปนะยกเว้นแนวนอนนะครับถ้าเกิดเป็นแนวนอนมันจะตั้งเป็นแบบรั้วขึ้นมาป้องกันนะครับคือศัตรูมันมีโจมตีสวนเราได้ไงเลือดเราก็มีอยู่ด้านขวาล่างแค่10นะครับบอสมันพลังโจมตี7เห็นไหมครับอะไรเงี้ยนะครับเราจะต้องหาตัวละครหาไม้หาเมื่อยอะไรเงี้ยมากันนะครับเราจะได้ลดดาเมจลงอะไรงี้โอเคผมเลือกหมีมาตรงนี้แล้วกันเห็นไหมครับโอเคสังเกตนะเมื่อกี้น่าจะมองเห็นตัวละครมันไปยืนเรียงกันฟึบ3เลนปุ๊บก็กลายเป็นรั้วเลยอย่างที่บอกนะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะเอาคนนี้มายืนตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วข้อเสียของเกมนี้อย่างหนึ่งคือสมมติผมจะเอาหมีออกมาหมีแดงตัวนี้นะเห็นที่ผมกดไหมเอาออกไม่ได้นะฮะมันลากออกมาไม่ได้เราได้แต่ต้องทำลายทิ้งเท่านั้นคือมันลากได้แค่เฉพาะตัวที่มันอยู่ล่างสุดเราจะลากย้ายไปเลนอื่นได้เพราะนั้นกรณีนี้ผมต้องทำลายหมีตัวนี้ทิ้งโดยการกดดับเบิลแท็บนะครับเสร็จแล้วจะเห็นว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีรูปแบบการโจมตีไม่เหมือนกันนะครับก็คือจะมีอะไรอะหมีถ้าเรารวมปุ๊บมันจ่อไปตีเลยนะครับนักเวทก็จะยิงเป็นเส้นตรงอย่างที่เห็นนะครับตัวไหนที่ออกมาตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัวละครอื่นไปเสริมพลังโจมตีมันได้เช่นผมเอานักเวทไปยืนต่ออีก2คนก็ได้มันก็จะมีพลังโจมตีมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดเห็นว่าตัวละครฝั่งเราน้อยแล้วเนี่ยเราต้องกดที่ตัวละครฝั่งเรานะครับที่ตัวเอกอ่ะมันจะสร้างยูนิตขึ้นมาเพิ่มให้นะครับมันจะมีตัวเลขบอกอยู่ว่าถ้าเกิดกดตอนนี้จะได้ยูนิตเท่าไหร่นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องบริหารกันดีๆเอาละคราวนี้ผมทำยังไงต่อเดี๋ยวเนี่ยมืด8ด้านเลยไม่รู้จะเอาไงต่อหมีแล้วกันแล้วผมก็ลืมบอกไปคือเราได้แค่3เราจัดการได้แค่3ครั้งเท่านั้นตอน1เทิร์นนะครับเข้าใจไหมคือเราขยับเราจะเรียกยูนิตเราจะขยับนู่นนั่นนี่1เทิร์นเนี่ยจะได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะทีนี้ผมจะต้องดูด้านขวาด้วยมันมีไอตัวลูกน้องมามันจะโจมตีใส่เราด้วยนะครับก็ผมมีรั้วอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่น่าเป็นประเด็นอะไรเดี๋ยวทีนี้เราจะต้องจัดการฝั่งซ้ายให้ได้ต้องย้ายผมย้ายนี่มาแล้วกันนี่ครับออกไปโจมตีได้ยังนะครับผมเดี๋ยวย้ายนักเวทมารอเลยไปฟับเลือดบอสเหลือ10นะฮะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าโอเคมันเรียกยูนิตมาแล้วครับคือเวลาการคำนวณการโจมตีว่าเราจะเลือดลดเท่าไหร่อ่ะอย่างเช่นในตัวเนี้ยมันเลือด4เวลามันโจมตีใส่ผมอ่ะมันก็จะหักไปตัวเล็กก็คือจะหักไป1 1 1 1แล้วก็จะเข้าไลฟ์พอยต์ผม1เข้าใจไหมเออมันจะเป็นราวๆนี้นะครับผมย้ายคนแคมป์มาก่อนย้ายนักเวทมาด้วยนักเวทจะได้ช่วยโจมตีเพื่อลดพลังเห็นไหมนี่มันเป็นสแต็กไว้มันเป็นสแต็กพลังไว้นักเวทมันมีความสามารถแบบนี้โอเคผมเรียกยูนิตก่อนนะครับว่าดูจากสภาพแล้วไม่น่าทำอะไรได้ละโอเคโชคดีครับเรียกยูนิตมาแล้วมันดันกลายเป็นสี่เหลี่ยมพอดีเลยทำให้คนแคสผมเนี่ยโหดเลยดูดิพลังโจมตี7เทียบเท่าบอสเลยครับผมกรณีอย่างนี้ผมควรจะทำไงต่อไปหมีมาแล้วกันช่วยเสริมการโจมตีครับเอาแบบเทิร์นเดียวบอสตายไปเลยนี่แล้วหมีมีบัฟด้วยเห็นไหมบัฟให้ตัวละครอื่นนะครับโจมตีไปเพิ่มอีก1นะครับเดี๋ยวเอาไอ้นี่มารอจัดไปครับคนแค้ยังไม่ออกไปโจมตีนะฮะบวกบัฟอยู่ครับเอ้ยคนแค้ถึกอ่ะคนแค้เลือดเรา10ไงบอสตีไม่เข้าครับทีนี้ต้องมาดูฝั่งขวาละต้องมาเล่นฝั่งขวาแทนเอาไงล่ะแค้เอาไงล่ะเอาหมีมาด้วยแล้วกันเน้นไปโจมตีก่อนนะผมเฮ้ยมันไม่โดนนี่ว่าเลนนี้มันไม่โดนบอสเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลยครับคนแค้มานี่โอเคครับสังเกตเรียกคนแคมมาปุ๊บไอตัวนี้เลือดลดไป2เลยนะครับ
ทันทีทันใดเอาล่ะอย่างนี้ยังไงต่อดีวะเนี่ยหมีก็ไม่ได้ต้องเอาไอ้ตัวหัวเหลืองโอเคสังเกตไอ้หัวเหลืองมันมีสกิลนะเรียกมาปุ๊บโจมตีอีกตัวหนึ่งด้วยเลยนะครับหมีก็ไม่น่าจะโอเคละเดี๋ยวเรียกยูนิตมาเสริมเลยแล้วกันโอ้กลายเป็นหมีอ้วนหมีอ้วนมันก็นะจะช่วยบัฟให้กับคนในทีมด้วยนะครับโอเคจบนี่คือลักษณะการเล่นนะครับอย่างที่บอกแหละคือมันจะมีมิติของการเล่นค่อนข้างเยอะนะครับต้องมาดูด้วยตัวละครเรามีความสามารถอะไรบ้างนะครับเรียงแบบไหนดีแล้วก็จะโจมตีบอสยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นด่านทั่วไปอ่ะมันจะไม่ได้เป็นบอสไงมันจะเป็นฐานน้ำแข็งอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ไปตีได้ชิวๆนะครับเพราะว่ามันกินอนาเขตพื้นหลังหมดเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นแหละพอเข้าใจอย่างลักษณะการเล่นเกมนี้เป็นแนวพัลโซผสม RPG ที่มีมิตินั่นเองโอเคนะครับก็ทุกๆครั้งที่เราผ่านบอสเนี่ยจะได้เปิดหีบฟรีนะครับก็มาเปิดด้วยนะครับก็จะได้รับพวกเศษของตัวละครได้รับตังอะไรอย่างนี้นะแน่นอนครับเราสะสมเศษครบก็เรียกตัวละครนั้นมาใช้ได้หรือตัวละครไหนที่เรามีอยู่แล้วสะสมเศษครบก็สามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกันคอมมอนเซนนะฮะโอเคนะนี่เป็นตัวใหม่ที่ผมยังไม่มีนะครับโอเคนี่คือซัมมารีครับว่าสรุปแล้วเราได้เท่านี้นะครับอ่ะแล้วทีนี้ที่รูปตัวละครนะครับระบบใหม่เปิดขึ้นมาพอดีก็คือเป็นซันสเปียร์นะครับเป็นเวทนั่นเองนะครับเป็นอาวุธเวทนะครับอ่ะคลิกที่ตัวละครนะครับเราสามารถใส่เพิ่มเติมได้ใช่ไหมครับอีควิปเลยเราจะเห็นว่าเราใส่แค่ชุดมาตลอดยังไม่ได้มีการใส่อาวุธนะครับนั่นแหละก็ใส่วุ้นมาก็ดูสเตตัสด้านล่างได้ครับว่าเราเลือดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็อยู่ด้านล่างนะครับทีนี้ไอตัวละครที่เราได้รับมาเราจะอัปเกรดยังไงดูด้านล่างเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับคอลเลกชันเห็นไหมครับนี่คือคอลเลกชันที่เรามีนะครับโอเคไหมนี่คือที่เรามีเวลาเราจะลงไปสู้อ่ะเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดเรามีตัวละครมากกว่า4ตัวนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูการอัปเกรดกันนะครับเนื่องจากตัวนักเวทผมอัปเกรดได้ละเข้าไปเลยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีช่องที่เป็นรูๆแบบอยู่แบบนี้นะฮะเราแตะดูก่อนก็ได้ครับว่าแต่ละรูเนี่ยมันบวกความสามารถอะไรนะครับเนี่ยแตะดูก่อนได้เห็นไหมครับมีเอฟเฟกต์บวกเพิ่มบัฟนู่นนั่นนี่เพิ่มโจมตีอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับก็กดแอปพลายไปจบทีนี้ถ้าเกิดเราใส่ให้มันครบ3ช่องแล้วเนี่ยมันจะสามารถเลื่อนแรงได้เช่นตรงเนี้ยแรงมันเป็นสีทองแดงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไปดูเห็นไหมสองตัวนี้ผมเป็นสีเงินนะครับเพราะว่าเคยเลื่อนแรงมาแล้วรอบหนึ่งนั่นเองนะครับการเลื่อนแรงก็อยู่ที่ตัวละครนะครับบางตัวก็มันจะปลดล็อกความสามารถขึ้นมาอย่างเช่นหมีเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้มีความสามารถแบบนี้หรอกนะก็คือเป็นความสามารถคือเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครที่อยู่รอบๆมันใช่ไหมครับนั่นแหละตอนต่อสู้เราน่าจะเห็นแล้วเงื่อนไขคือเราต้องเรียกหมีแบบสี่เหลี่ยมก็คือมี2กับ2นั่นเองนะครับต่อกันเป็น4ตัวอะไรอย่างนี้นะครับก็จะได้รับความสามารถตรงนี้เพราะนั้นก็คือมาอ่านนิดนึงก็ได้ถ้าเราไม่มั่นใจว่าตัวละครไหนมีความสามารถอะไรก็เข้ามาอ่านได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการอัปเกรดอะไรก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ลองแอบส่องดูตัวละครเกมนี้ก็มีเยอะเหมือนกันเนี่ยหลาย10ตัวเลยนะครับโอเคทีนี้นะฮะการเล่นเราก็เล่นไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับแล้วก็เล่นให้เลเวลมันสูงขึ้นเพื่อที่จะปลดล็อกดันเจี้ยนใหม่ๆได้นะครับเราสามารถกดเข้าไปที่ปุ่มเพลย์นะครับก็กดอีกครั้งนึงจะเข้าสู่หน้านี้เราจะเห็นว่ามันมีพวกอีเวนต์อยู่นะครับแล้วก็มีดันเจี้ยนเพียบเลยเห็นมั้ยครับซึ่งมันจะต้องเลเวล5ขึ้นไปเนี่ย5เดี๋ยวมี Treasure Cave ออกมานะฮะ6มีบาวตี้อะไรเงี้ยเข้าใจยังแต่ผมก็เกินไปแล้วล่ะว่าเลเวลเกมนี้ขึ้นค่อนข้างยากนิดนึงก็เล่นกันได้ยาวๆเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังมีระบบแคลนหรือกิลด์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถโดเนทให้กับให้กับแคลนของเราได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถให้กับกองกำลังกิลของเรานั่นเองนะครับแล้วก็มันจะมีบอสนะแต่ต้องเลเวล7ก่อนถึงจะไปช่วยกันตีบอสได้นะครับนอกจากนี้เสริมๆด้านอื่นก็ไม่น่ามีอะไรมากแล้วก็มีพวกแบบรางวัลอะไรเงี้ยชิปเมนต์นะครับประจำวันให้ไปทำภารกิจตามที่กำหนดก็ไม่ได้มีอะไรครับเป็นของฟรีแจกเราตลอดนะครับแล้วก็จะมีแบบออปชันนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้ล็อกอินหรือคอนเน็กให้เราตั้งแต่แรกนะครับเนี่ยผมเข้ามาเล่นเนี่ยมันไม่ได้ล็อกอินให้เพราะนั้นใครที่อยากจะเก็บไปเล่นเซฟอื่นลองเข้ามาเช็คตรงนี้นะครับก็ในเซตติ้งแล้วก็คอนเน็กดูนั่นแหละคือมันไม่ได้บังคับคอนเน็กไงก็ไม่รู้แต่ละเครื่อง iOS อะไรอย่างนี้จะเป็นยังไงหรือเปล่าก็ถ้าเกิดอยากจะไปเล่นเครื่องอื่นคือเข้ามาดูตรงนี้ก็แล้วกันนะครับรู้ว่ามันคอนเน็กหรือยังถ้าคอนเน็กแล้วก็หายห่วงนะครับก็จะย้ายไปเล่นเครื่องอื่นได้นะครับโอเคก็สำหรับเกมนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้แหละนะครับรายละเอียดของเกมนี้เนี่ยมันก็มีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าที่ชอบจริงๆก็อย่างที่บอกคือมันพัซเซิลก็จริงแต่ว่ามิติของการเล่นมันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึง
นะครับแล้วก็ตัวละครเพียบเลยแต่ละตัวความสามารถก็ไม่เหมือนกันนะครับกลายเป็นแบบพัซเซิลด้วย RPG ด้วยวางแผนด้วยไปในเวลาเดียวกันก็ลองเล่นดูกันละกันครับกับเกม Legends of Soul Guard ครับผม